อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่15กันยายนเป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะคะและพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมรับอรุณก็คงจะทราบว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนําไปกราบนมัสการสนทนาพูดคุยสักษาแล้วก็ถามคําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมรับอรุณซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณิธิปัญญาภาวนาท่านก็จะมาชี้แจงตอบสบายๆเรียกว่าเป็นตามใจท่านในทุกๆเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาที่ท่านผู้ฟังสนใจเขียนถามเข้ามาในรายการในเช้าวันอาทิตย์กลางเดือนกันยายนนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นพานสาธุเจ้าค่ะในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆด้วยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องราวแบ่งปันสิ่งที่อยากจะรู้หรืออยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบเพราะว่าหลังจากที่เราฟังทำกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติพระสูตรบ้างนิทานบ้างอาจจะมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต้องการจะแบ่งปันกับเพื่อนผู้ฟังด้วยกันหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800ที่ปัญญา .org panya.org ที่เว็บไซต์นอกจากท่านผู้ฟังยังจะติดต่อกับทางรายการได้แล้วยังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรข้อมูลอื่นๆต่างๆประกอบยังดูรูปภาพหรือดูวิดีโอตามแต่ละคลิปที่ได้มีการอัปโหลดติดไว้ให้ดูเพื่อให้เห็นสื่อทางด้านแบบอื่นๆก็ได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org เจริญพรเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันดำเนินรายการหรือว่าช่วยกันผลิตรายการเป็นลูกศิษย์ที่พระอาจารย์ได้ให้ความไว้วางใจที่จะมาช่วยกันทำรายการนี้เปิดทางไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดต่อกับทางรายการนะคะดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้ใช้บริการสิ่งที่พระอาจารย์เปิดไว้เป็นการสื่อสารสองทางหรือ two-way communication ให้อย่างเต็มที่เลยนะคะเราจะได้มีคำถามดีๆที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้รับฟังเป็นความรู้ตามกันไปด้วยค่ะเช้าวันนี้โยมก็จะขอเริ่มด้วยคำถามที่เป็นแฟนประจำรายการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีความรู้เรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้งมากท่านหนึ่งเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือท่านอภิสิทธิ์วีระไวยชยะเจ้าค่ะสำหรับในครั้งนี้ท่านก็เขียนมาถามข้อแรกนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าผู้ที่อย่างรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นั้นต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยหรือไม่สำหรับความเข้าใจของท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าท่านเข้าใจว่าผู้ที่อย่างรู้ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็คือจะหมายถึงเรื่องที่เราได้คุยกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่พระอาจารย์ยกพระสูตรเรื่องของติสสะพรหมเนื่องว่ามีการมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รู้ว่าภิกษุรูปไหนเป็นขั้นไหนขั้นไหนโดยที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะสงสัยในเรื่องนี้ก็จึงได้ไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งติสสะพรหมนั้นก็คือเป็นพรหมที่อยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาส
ที่จะเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนั่นคือหมายความว่าพระอนาคามีเนี่ยความที่ว่าตายแล้วใช่ไหมตายจากชาตินี้ไปเนี่ยแล้วคุณได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสในที่นั้นก็คือเป็นอนาคามีแล้วตอนที่ไปเกิดวันแรกที่เป็นเทวดาชั้นสุทาวาสโอเคเนาะเจ้าค่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ความเพียรหรือว่ากำลังของสมาธิกำลังของจิตที่คุณได้ทำมาว่าจะเป็นอรหันต์ในชาตินั้นที่อยู่ในสุทาวาสพรหมนั้นหรือไม่จะบรรลุธรรมได้ไหมตรงนั้นคือทั้งหมดแน่นอนว่าต้องบรรลุธรรมที่นั่นอยู่แล้วแต่จะไม่ต้องไปเกิดที่อื่นอีกแต่นี่เป็นปกติของเทวดาในสวรรค์ชั้นสุทาวาสทีนี้ในขั้นตอนการบรรลุธรรมตรงนี้อาจจะต้นแต่หมายความว่าไปเกิดปุ๊บอีกไม่นานก็บรรลุธรรมได้ง่ายๆหรือก็ต้องใช้ความเพียรมากหน่อยหรือก็ต้องไปอีกกึ่งหนึ่งครึ่งอายุแล้วถึงจะบรรลุหรือต้องท้ายๆนู่นถึงจะบรรลุเพราะนั้นก็คือในความเร็วช้าอยู่ที่กำลังสมาธิตรงนี้ด้วยว่าจะสามารถเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่ล่ะแต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองแสดงว่าในสุทาวาสต้องมีพระอรหันต์สิถูกไหมต้องมีพระอรหันต์แน่เยอะด้วยก็คือทั้งหมดเลยอ่ะที่จะต้องเป็นอนาคามีทั้งหมดนั่นน่ะต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไอ้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนี่อาจจะเร็วช้าไม่เท่ากันของแต่ละรูปของแต่ละคนแล้วเป็นพรหมนี่เขาไม่ได้เป็นนักบวชนะคุณใจเป็นเทวดาแต่ในรูปแบบของเทวดาไม่ได้เป็นนักบวชติสัมพรหมเป็นนักบวชมาก่อนแล้วก็พอไปจุติจากความเป็นมนุษย์ก็ไปอุบัติขึ้นเกิดอยู่ในที่นั้นก็เป็นพรหมแล้วไม่ได้เป็นนักบวชแล้วก็นี่แหละมาพยากรณ์ตรงนี้ไงแต่ที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าก็จะต้องมีความบริสุทธิ์หมดจดแล้วบรรลุธรรมแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะถึงจะรู้ได้ว่าใครบรรลุหรือใครไม่บรรลุอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าพรหมในสุทาวาสพรหมไม่ใช่ว่ามีอนาคามีอย่างเดียวแต่มีอรหันต์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามาจากอะไรมาจากสุทาวาสพรหมแล้วรู้ได้ว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนพวกนั้นต้องเป็นพระอรหันต์แน่ก็จะหมายความว่าเขาถึงรู้ไงก็ถึงมีความเข้าใจว่าธรรมะข้อนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นเองเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบให้กับทางคุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะในคำถามแรกที่คุณอภิสิทธิ์ถามมานะคะต่อไปโยมอยากจะขอมาถึงคำถามของคุณณภัสสนันท์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเมตตาสูตรหรือว่าด้วยเรื่องของการเจริญเมตตาเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำมาพูดคุยให้ฟังนะเจ้าค่ะสำหรับคำถามที่คุณณภัสสนันท์ถามมาอันนี้ก็จะถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์เนี่ยได้กรุณาได้ชี้แจงอธิบายนะเจ้าค่ะถึงอานิสงส์ซึ่งพระอาจารย์ได้เล่าไปแล้วอานิสงส์ของการเจริญเมตตาตลอดระยะเวลา7ปีของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งก็ทำให้อานิสงส์เนี่ยทำให้พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้กลับมายังโลกอีกเลยตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปและพระองค์ท่านก็ไปเสวยผลบุญอยู่ที่พรหมโลกเป็นท่านเท้ามหาพรหมเป็นเท้าสักกะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยข้อสงสัยของคุณณภัสสนันท์ก็คือสงสัยว่าการที่ไม่ได้กลับมายังโลกนี้ตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปเนี่ยได้ความเป็นใหญ่เสวยสุขอยู่ในชั้นพรหมวิมานเนี่ยแต่การที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าแต่การได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในชมพูทวีปพร้อมกับมีรัตนแก้ว7ประการเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่ภพภูมิใดอ่ะเจ้าค่ะเพราะปกติเนี่ยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิก็จะอยู่ในภูมิของโลกเรานะเจ้าค่ะคุณพระอาจารย์บอกว่ามันน่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือไม่หรือที่ว่าไม่กลับมายังโลกและท้าวสักกะท่านก็น่าจะอยู่ชั้นดาวดึงด้วยหรือไม่อันนี้เจ้าค่ะท่านก็สงสัยมาพระอาจารย์เมตตาอธิบายนี้เถอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะบ่อนอันนี้คือคำถามที่ปรารภช่วงของกุฏิเพชรในพระไตรปิฎกตั้งแต่คำถามของคุณอภิสิทธิ์ก็ปรารภเรื่องติสสะพรหมที่เราได้อธิบายไปช่วงวันเสาร์แล้วคุณณภัสสนันท์ก็ถามมาเกี่ยวกับช่วงของพระสูตรนั้นพอดีแล้วก็จึงนำมาจัดไว้ด้วยกันว่าในส่วนของเมตตาสูตรเวลาเราอ่านข้อความในพระไตรปิฎกตรงนี้
อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าท่านผู้ฟังฟังพระอาจารย์อธิบายแล้วเราก็ไปอ่านตามอ่านตามแล้วไม่เก็ตแฮนึกออกปะบางทีมันก็ไม่เก็ตว่าทำไมเป็นอย่างนี้หรือกรณีของคุณอภิสิทธิ์เก็ตเหมือนกันแต่เก็ตอีกแบบหนึ่งว่ามันน่าจะมีมุมนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะที่ดีที่เราจึงเอามาด้วยกันว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเราควรจะไปอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังก็ได้ในคำอธิบายแล้วถ้าเรามีข้อสงสัยใดๆนี่พระอาจารย์ก็จะมาพูดคุยอาจจะพูดคุยในช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกบ้างหรือวันนี้เราก็นำมาพูดคุยในช่วงของตามใจท่านเพราะมีคำถามอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยจากสองท่านนี้เอาจุดนี้ก่อนที่บอกว่าเหมือนสับสนนะเนี่ยว่าเอาแล้วไม่มาเกิดในมนุษย์แต่เป็นพรหมเอาแล้วทำไมบอกมาเป็นพระเจ้าจักรวาลเพราะว่าพระเจ้าจักรวาลนี่ต้องเป็นมนุษย์สิใช่ไหมหรือเป็นท้าวสกัดเทวราชก็ต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ไม่ใช่พรหมอยู่แล้วมันคนละขั้นกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคือแมทก็จะพูดทางไงในทางภาษาบาลีเอาว่าอย่างนี้นะครับในทางภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีประโยครูปแบบประโยคที่เรียกว่าสังกัตถประโยคคือประโยคที่แบบเป็นยาวๆพรืดๆแล้วก็มีเรื่องราวที่อยู่ในประโยคเดียวกันเป็นตอนๆตอนๆไปแล้วคือถ้าเราจะบอกว่านายกอไปกินข้าวแล้วนายกอก็เดินทางไปที่นี่แล้วนายกอก็ทำสิ่งนี้เขาก็สามารถที่จะอธิบายว่าแทนที่จะมีนายกอทำมันนั้นทำมันนี้เป็น 3-4 ประโยคเนี่ยเอามารวบกันเป็นประโยคเดียวไปเลยก็จะหมายนี่คือทางไวยากรณ์ภาษานะพูดภาษาไทยให้เข้าใจแล้วก็โดยพูดถึงนายกกินข้าวแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็พูดคำนี้แล้วก็ไปหาคนนั้นแล้วก็กลับมาที่นี่เนี่ยประโยคเดียวโอเคไหมทีนี้พอรูปแบบที่ว่าเป็นประโยคเดียวแล้วเวลาเขาเขียนคำแปลเนี่ยเขาก็เลยต้องแปลออกมาได้เป็นลักษณะที่เราอ่านนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันแยกเป็นประโยคใช้กิริยาการกระทำคนละตัวละตัวละตัวเดี๋ยวก็คือเป็นพรหมไม่ได้กลับมาโลกมนุษย์ตลอด7สังวัตกัปนี่คือประโยคที่1เป็นนี่ก็จะมีคำว่าเป็นนะเป็นท้าวสกาเทวราชเป็นหัวหน้าของเราเทวดาในชั้นดาวดึงเดี๋ยวจะเขียนให้เต็มเป็นนี่ประโยคที่3นะพระเจ้าจักรพรรดิมีครองความเป็นใหญ่ทั้งทั่ว4ทิศมีแก้ว7ประการในโลกมนุษย์นี่ถ้าจะเขียนให้เต็มๆนี่คือเขียนอย่างนี้คือแยกเป็น3ประโยคทำกริยาคนละอย่างคือทำกริยาอย่างเดียวกันคือเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อประธานตัวเดียวกันกริยาก็ตัวเดียวกันเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็จะมาย้ำรวมกันเลยเขียนเป็นประโยคเดียวทางไวยากรณ์เป็นอย่างนี้เราก็เลยอาจจะทำให้อ่านแล้วสับสนแต่ว่าถ้าคนที่เขารู้ภาษาบาลีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะดูแกะได้ว่าโอเคนี่มันเป็น3ประโยคมันต่อกันเรื่องนี้ก็ให้เข้าใจว่าคนละที่กันนะแต่ว่าผลบุญเนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ในช่วงของคุณเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าฟังรายละเอียดให้กลับไปฟังตรงนั้นนะว่าคือเศษของกรรมที่มันเหลืออยู่เนี่ยคือคุณจะได้เมตตาตลอด7ปีเต็มที่เลยนู่นเลยไปอยู่พรหมหมดบุญจากตรงนั้นแล้วเศษกรรมดีที่เหลืออยู่ตู้มนี่เลยเป็นท้าวสักกะเทวราชแล้วเศษกรรมที่เหลืออยู่นั้นต่ออีกจนหมดเศษกรรมนั้นเศษกรรมอีกน้อยนึงก็มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็คือหมดกำลังลงก็ยังได้เสวยเศษของกรรมที่ดีนั้นเศษของกรรมที่ดีมันต่อมาต่อมานั่นเองนั่นจึงว่าเป็นในที่นี้มาใส่เป็นกิริยาไว้นั่นเองจันวันอ๋อเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็น3อย่างในเวลาทายนี่3ครั้งใช่ๆๆอันนี้คงเข้าใจกันแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปก็ย้อนมาที่คำถามของคุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะอันนี้คุณอภิสิทธิ์ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคำสอนใดของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงศรัทธาโดยไม่ได้กล่าวถึงปัญญาอันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ใส่วงเล็บมาว่าคือพระอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเคยบอกว่าตอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงศรัทธาแล้วก็จะกล่าวถึงปัญญาควบคู่กันไปด้วยเสมอยังหาไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงศรัทธาแต่ไม่ได้กล่าวถึงปัญญาเลย แต่ว่าสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็เป็นนักค้นคว้าทางด้านศาสนานะเจ้าคะ ท่านบอกท่านเข้าใจว่ามีอยู่2พระสูตรนะ คือสีหเสนา
ปฏิสูตรนะเจ้าคะเป็นสูตรในรายการวันเสาร์ที่21กรกฎาคมปี67ของเรานี่แหละในกุฎเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งก็คือสัทธานิสังสสูตรเป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่22เช่นเดียวกันที่ว่ามีการกล่าวอย่างนี้ดังนั้นก็ขอให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงเลยเจ้าค่ะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้คุณอภิสิทธิ์ฟังรายการแล้วก็จากข้อสังเกตของพระมหาไพบูลย์ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่าถ้าพูดถึงศรัทธาพระพุทธเจ้าก็จะมีปัญญากำกับไว้เสมอแต่ถ้าจะมีหมวดธรรมอื่นอย่างไรแล้วก็เลยพอตั้งเป็นข้อสังเกตงี้คุณอภิสิทธิ์ก็เลยค้นคว้าหาดูมันน่าจะมีไหมหรือมีหรือเปล่าเออไปเจออยู่สองที่นี้นั่นก็คือสีหะเสนาปฏิสูตรและศรัทธานิสังสสูตรว่าด้วยผลของการที่ว่าถ้ามีศรัทธาแล้วพระอรหันต์เนี่ยจะเข้าไปอนุเคราะห์บุคคลที่มีศรัทธาก่อนในขณะที่ถ้าคนไม่มีศรัทธานี่จะได้ทีหลังแล้วก็ในศรัทธานิสังสสูตรที่พูดถึงว่าเมื่อบุคคลมีศรัทธาแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ห้าประการซึ่งก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับของสิงหาเสนาบดีแต่ว่าเรื่องของสิงหาเสนาบดีนี่คือเทศเฉพาะเจาะจงสิงหาเสนาบดีแล้วเรื่องศรัทธานิสังสสูตรเนี่ยคือได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยคล้ายๆกันเนาะ5อย่างก็คือพระอรหันต์ก็จะดูสิใครมีศรัทธาก็จะเข้าไปหาคนนั้นก่อนแต่ใครไม่มีศรัทธาจะเข้าไปหาคนนั้นทีหลังรวมถึงเรื่องการแสดงธรรมการที่จะอนุเคราะห์ด้วยจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะดูคนที่มีศรัทธาก่อนซึ่งในที่นี้คุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่เห็นมีคำว่าปัญญาเลยใช่ไหมเออมันก็จริงอยู่เขานะว่าหมวดธรรมอันนี้ซึ่งปกติถ้ามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยถูกไหมมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญากำกับไปเสมอถ้าจะมีหมวดธรรมอื่นๆแต่ถ้าจะมีความเพียรจะไม่ได้พูดถึงศรัทธากับความเพียรอย่างเดียวจะไม่ได้พูดถึงศรัทธากับศีลอย่างเดียวถ้ามีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยเสมอทีนี้ในสองพระสูตรเนี่ยก็คือพูดถึงศรัทธาอย่างเดียวไงพูดถึงศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้มีคุณธรรมอื่นๆต่างๆเลยโอเคไหมซึ่งคนที่มีศรัทธาตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในใจเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมาก่อนแล้วจึงค่อยให้เกิดความเพียรสติสมาธิปัญญามากขึ้นตามลำดับได้แล้วเพราะฉะนั้นอานิสงส์ตรงที่ว่าคุณจะให้เกิดความเพียรและต่อไปถึงปัญญาได้เอ้าคุณต้องมีการเข้าใกล้คนที่เขามีความรู้นั่นคือพระอรหันต์คบกับกัลยาณมิตรถึงจะให้เกิดสิ่งอื่นๆต่างๆต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้นที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าไม่ได้มีปัญญาที่จะต่อเนื่องกันเนื่องแต่ว่าปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์ได้เห็นปฏิปทาได้เห็นข้อปฏิบัติของท่านแล้วก็จะตามต่อกันมาได้เจ้าค่ะในศาสนาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเราจะไม่ได้อาศัยศรัทธาอย่างเดียวอันนี้ต้องฟังเข้าใจข้อนี้ด้วยแต่ว่าถ้าลำพังคุณมีศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่มันจะทำให้เกิดความงมงายได้เอาแต่ว่าก็นี่ไงพูดถึงศรัทธาอย่างเดียวนั่นก็กำลังอธิบายอยู่ว่าคุณมีศรัทธาแล้วคุณฟังธรรมจากใครอรหันต์แต่ถ้าคุณฟังธรรมจากพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเราต้องได้ส่วนแห่งศรัทธาได้ส่วนแห่งปัญญาของท่านแน่นอนเพราะเราได้คลุกคลีกับท่านเสวนากับท่านแต่เราเสวนาคลุกคลีกับใครเราก็จะมีส่วนแห่งคุณธรรมนั้นมีส่วนแห่งปฏิปทานั้นของคนนั้นมาสู่เราแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราคลุกคลีกับพระอรหันต์ที่เขามีศรัทธาแสดงก็มีปัญญาเต็มแล้วด้วยเนี่ยนะเพราะว่าคือถ้ายังไม่เป็นอริยบุคคลเนี่ยปัญญาไม่เต็มคือเช่นโสดาบันเนี่ยศรัทธาเต็มศีลเต็มสมาธิปัญญาพอประมาณในขณะที่อนาคามีศีลเต็มศรัทธาเต็มสมาธิเต็มแต่ปัญญาพอประมาณมีอยู่แต่ไม่เต็มเราต้องอรหันต์ทั้งนั้นถึงจะเต็มทั้ง4อย่างเต็ม4อย่างเป็นพระอรหันต์ได้แล้วถ้าเราคุกคลีกับพระอรหันต์ที่ท่านมีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยเป็นที่สุดนี่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นมีปัญญาเป็นที่สุดนี่เราต้องได้ส่วนแห่งธรรมานันต์ของท่านแน่นอนประเด็นที่พระอาจารย์หมายถึงว่านี่มีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้นี่คือต้องการชี้จุดที่เป็นจุดไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนในบรรดาศาสนาคำสอนต่างๆน
นะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าโอ้ประกอบอย่างนี้มันก็จะมีส่วนอย่างนี้ขึ้นมาอะไรก็ตามข้อมูลที่คุณอภิสิทธิ์ส่งมานี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะว่าโอ้ใช่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงคุณธรรมอื่นๆนะอธิบายเรื่องของศรัทธาอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีส่วนเศษเสี้ยวยังไงที่มันจะต้องติดมาแน่นอนนะเราก็ลองอ่านข้อมูลตรงนี้ดูนั่นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าปัญญานั้นเป็นสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าจะต้องบรรลุแน่นอนถ้าหากว่าเดินตามทางนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ก็คือเป็นผลลัพธ์สุดท้ายนั่นเองโดยมีศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงคำว่าปัญญาหรือไม่เนี่ยอันนั้นก็คือเป็นจุดสุดท้ายเป็นที่หมายสุดท้ายของการเริ่มมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าบ่าวถูกต้องเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามย้อนกลับมาที่คุณณภัสสนันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะท่านก็อันนี้คุณณภัสสนันก็ถามมาว่าอยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายความหมายของคำว่าเหนือบุญเหนือบาปอ่ะเจ้าค่ะว่าการเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยมีลักษณะและอาการอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พูดถึงเหนือบุญเหนือบาปนี่เพราะว่าคนเรามันเมาบุญเมาบาปได้ถ้าเราทำบุญมากเราจะเมาบุญนั้นได้เราทำบาปมากเราก็จะเมาบาปได้แต่คำว่าเมาเนี่ยหมายถึงประมาทเพลินไปแต่คนที่ทำความชั่วแล้วยังได้ความสุขอยู่นี่คือคุณเมาละคนที่ทำความดีแล้วก็ยึดติดในความดีนั้นก็คือเหมาแล้วเหมือนกันในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงเหนือบุญเหนือบาปเหนือทั้งบุญและทั้งบาปเหนือทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้าบาปคือกรรมชั่วบุญคือกรรมดีใช่ไหมสอนให้ละเว้นความชั่วก็คือไม่ทำบาปสอนให้ทำความดีคือเราอาจจะเหนือบาปแล้วนะแต่ถ้าคุณยังไม่เหนือบุญคุณก็พ้นจากบาปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องเหนือทั้งบุญและทั้งบาปคือเว้นความชั่วทำความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์การทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นแหละคือเหนือบุญเหนือบาปเอาแล้วถ้าฉันเหนือแต่บาปไม่ใช่ไม่เหนือบุญล่ะมันทำไมถึงจะมีปัญหาเอามีปัญหาตรงที่ว่าอะไรเพราะว่าคุณยังต้องเวียนไปอยู่แต่คนที่ได้บุญมากๆมีบุญมากๆนะแล้วไม่มีบาปเลยบาปคุณแบบน้อยมากๆพอมีบุญมากๆบางทีประมาทมัวเมาได้ตัวอย่างเช่นพรหมเนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดแล้วในสังสารวัฏนี้แล้วคือต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดเลยก็คืออยู่ในนรกนะได้รับความทุกข์มากทุกข์มากกว่าสุขมากๆแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วเอาพอประมาณสุขทุกข์พอๆกันก็มนุษย์ที่จะดีกว่ามนุษย์ขึ้นมาหน่อยก็พวกสวรรค์เทวดา6ชั้นดีขึ้นไปก็ไปลูกพรหมแต่พรหมก็ยังมีรูปประพรมอรูปประพรมความยืนยาวนานแห่งความสุขของเขาที่ละเอียดประณีตไม่เนื่องด้วยกามเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิก็ยาวนานก็ถือว่ามีความสุขมากยาวนานมากละเอียดมากดีที่สุดแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกพูดถึงว่าพรหมที่เสวยสุขมานานแสนนานจนกระทั่งมาแบบสับสนในคติสับสนในคติไว้จะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเหมามึนไงมึนค่ะไปเกิดนู่นเลยเป็นนางลูกสุกรเป็นลูกหมูตัวเมียนะเพราะสับสนในคติทั้งที่ดีมากเลยนั่นแหละแต่ยังไม่เหนือบุญไงพอยังไม่เหนือบุญเนี่ยแล้วทำไมก็เบียดบาปก็น้อยอยู่แล้วนะน้อยๆ นั่นแหละมันฟื้นขึ้นมาได้เหมือนรากของต้นหญ้าแค่องคุลีเดียวรากต้นไม้นะองคุลีเดียวมันขึ้นเป็นวัชพืชอะไรขึ้นมาทั้งป่าได้เลยนะเจ้าค่ะมันได้อยู่นะเพราะว่าถ้าผ่านไปฝนสองฝนแล้วก็มีเวลาก็เจริญเติบโตเนี่ยโอ้รากหญ้าขึ้นรกไปหมดเลยทั้งที่ว่าตอนแรกเราถมดินมันก็เรียบๆนะไม่มีอะไรแต่เราอยู่ๆหญ้ามันขึ้นรกไปหมดอะรากมันมาจากไหนก็นี่แหละเท่าองคุลีเดียวเหมือนกันว่ากิเลสถ้ามันยังไม่หมดอะอวิชชาเนี่ยนิดหน่อยแต่มันโยยาวโยยาวออกมาแตกเอ้าไปเกิดเป็นลูกหมูตัวเมียเฉย
จ้าค่ะนั่นคือบุญนะนั่นน่ะเดี๋ยวมันเติบโตได้เป็นบาปก็ได้คือถ้าเราเหนือบาปแต่ยังไม่เหนือบุญคุณก็ยังไม่เหนือบาปแหละหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือเอาอย่างน้อยยังดีนะถ้าคุณทำกรรมดีแล้วแล้วเป็นความชั่วยังดีแต่ก็จึงเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังเนื่องด้วยกับกระแสของโลกยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับของหนักคือขันธ์ทั้งห้าในยังเป็นไปเพื่ออาสวะยังมีเรื่องนองเนื่องยังมีกระแสที่มันให้เกิดความยึดถืออยู่แต่จะพูดง่ายๆก็ยังเมาบุญอยู่คุณโอ้โหฉันทำบุญมากทำบุญนี่พูดถึงให้ทานเลยนะหรือฉันนั่งสมาธิดีมากฉันมีความสุขมากแต่ถ้าบอกว่าเรายังยึดติดในบุญนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของการที่เหนือบุญเหนือบาปคืออะไรคือไม่เมาบุญไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปคือเมายังเมาอยู่นะเมาบุญอยู่เมาบาปอยู่เมาคือยังไงนะเมาคือประมาทประมาทในบุญจะทำไมฉันจะไม่ประมาทในบุญก็ฉันทำบุญอยู่ฉันก็ไม่ประมาทในบุญไงแต่ประมาทด้วยความที่ว่ายึดถือบุญของฉันฉันต้องทำดิฉันต้องได้แต่ยึดถือเนี่ยอุปทานเนี่ยมีอุปทานตรงไหนบุญไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณยึดบุญความยึดถือนั้นไม่ดีความยึดถือนั้นไม่ดีพระพุทธเจ้าดีไหมดีมากเลยแต่ถ้าคุณไปยึดถือในพระพุทธเจ้าความยึดถือนั้นไม่ดีพวกที่ยึดถือพระพุทธเจ้ามากดูเขาก็เอาประทุษร้ายกันได้หมายถึงว่าพูดทิ่มแทงกับคนอื่นได้นี่ฉันรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนหนึ่งก็บอกไม่ฉันรักมากกว่าเอ้าทำไมจะมาเถียงกันได้ไงจังหวะดีกว่าก็เป็นคนพูดเหมือนกันรักพระพุทธเจ้ามันก็ยึดถือในตัวบุคคลแต่ยึดถือเนี่ยเมาแล้วไงเมาแล้วเจ้าค่ะบริษัทจะเถียงว่าวัดฉันดีกว่าหรือว่าองค์กรฉันดีกว่าหรือธรรมะข้อนี้ดีกว่าไม่ใช่ละคุณยึดถือในความดีละความยึดถือนั่นน่ะไม่ดีเพราะฉะนั้นลักษณะของที่เหนือบุญเหนือบาปคือความยึดถือนี่มันจะเบาบางมากแม้แต่ยึดในความดีก็ตามทีนี้คนเรามันมักจะสุดโต่งสองครั้งเนอะไม่ว่าเอาฉันไม่ทำความชั่วงั้นฉันก็ยึดความดีงั้นฉันไม่ยึดความดีฉันก็ทำความชั่วไปเลยคือโลกมันไม่ได้ว่าจะขาวดำเป๊ะอย่างนั้นไงอย่างพวกที่แบบอย่างลักษณะของประชาธิปไตยอย่างเงี้ยนะฉันก็คุณอยู่ฝั่งนี้ถ้าคุณไม่อยู่ฝั่งนี้คุณก็อยู่ฝั่งนู้นมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าอาจจะตรงกลางๆอะไรก็เห็นด้วยกับนโยบายนั้นแล้วฉันก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของฝั่งนี้มันตรงกลางๆได้มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบสุดตรงหรือเอาข้างใดข้างหนึ่งไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนั้นสับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น polarization คือแยกเป็นขั้วไปเลยแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางสายกลางเป็นทางสายกลางซึ่งทางสายกลางหมายถึงทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างมีองค์ประกอบ8อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็ยังมีเบื้องต้นกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความเหนือโลกสมาธิที่เบื้องต้นก็บุญมีบาปมีนั่นแหละที่เราเชื่อว่าบุญมีบาปมีเราควรทำบุญละเว้นสิ่งที่เป็นบาปดีสมาธิที่ไปสู่ระดับเหนือโลกคือเรื่องอริยสัจ4มีเหตุมีผลมีความเกิดมีความดับเพราะฉะนั้นลักษณะที่2ของเหนือบุญเหนือบาปคือให้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของทั้งบุญและทั้งบาป1นะ1นะคือเจ้าค่ะปราศจากความยึดถือใช่ไหมถ้าเรายึดบุญเนี่ยถือว่ายังไม่เหนือละบุญยังไม่เหนือละบาปหนึ่งคือต้องไม่ยึดถือทั้งบุญและบาปแล้วก็ไม่ใช่สุดโต่งด้วยในข้อที่หนึ่งคือลักษณะของทางสายกลางและสองคือการเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของทั้งบุญและทั้งบาปถ้าเราไม่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของทั้งบุญสำคัญคือบุญและบาปด้วยอันนี้คือแสดงว่าคุณยังยึดบุญอยู่ยังไม่เหนือบุญนั่นต้องมีลักษณะ2 อย่างนี้เห็นทั้งความเกิดขึ้นของบุญและบาปด้วยดับไปด้วยของทั้งบุญและบาปด้วยนั่นด้วยปัญญาอย่างนี้ด้วยตามหลักของอริยสัจ4อย่างนี้ด้วยนั่นนี่ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่พอมีสมาธิที่แล้วมันไหลไปตามเลยกระบวนการเลยนั่นก็จะมีความเพียรก็จะมีสติมีสมาธิที่จะน้อมไปเพื่อใ
วางทั้งบุญและวางทั้งบาปได้แต่สุดท้ายไม่ใช่มาจบตรงเนี้ยที่ว่าวางได้ทั้งบุญและทั้งบาปดูอย่างพระพุทธเจ้านะคือบุญท่านเต็มแล้วไงคำว่าบุญเต็มนี่แล้วถ้าจะบอกว่าเอองั้นฉันก็ยังจะอยู่ต่อไปก่อนยังไม่ได้ว่าจะปรินิพพานนี่มันก็ยังเหนือบุญไม่ได้ไงแต่ว่าท่านต้องปล่อยวางบุญของท่านให้ได้นะแล้วจึงจะปรินิพพานได้เพราะถ้าคุณจะปรินิพพานได้ในนิพพานนี่ดับหมดเนี่ยถามคุณเดินใจคือพระพุทธเจ้าบอกไว้อยู่แล้วนะว่าในนั้นเนี่ยไม่มีสีขาวสีดำไม่มีธาตุสีดินน้ำไฟลมก็ถ้าไม่มีธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่มีสีขาวสีดำไม่มีแสงสว่างแต่ความมืดก็ไม่มีแล้วมันจะมีบุญไหมแล้วมันจะมีบาปไหมคุณเดินใจว่าก็คงไม่มีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีแต่ความสงบเย็นไหมเจ้าค่ะใช่มันเย็นมันสงบมันดับไม่มีบุญและไม่มีบาปแล้วมันจึงจะถือว่าเหนือบุญเหนือบาปได้ต้องวางหมดเพราะนั้นลักษณะอย่างที่สามก็คือวางได้ทั้งบุญวางได้ทั้งบาปแล้วก็อย่าไปสับสนนะว่างั้นถ้าฉันก็วางบุญแล้วฉันก็ไม่ได้ทำบุญหรอกมันก็ไม่ใช่นะบุญในที่นี้ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องให้ทานหรือว่าอย่างเดียวเท่านั้นมันยังมีรักษาศีลมีการภาวนาอีกมันจึงต้องใช้สมาธิที่เป็นความเข้าใจที่มาตามทางสายกลางนั่นเองเจริญพรเจ้าค่ะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะแล้วก็เดินตามไปตามทางนี้ก็คือเส้นทางแห่งอริยมรรคมีองค์8หรือองค์ประกอบ8ประการอันประเสริฐอย่างที่พระอาจารย์เน้นย้ำบ่อยๆนะเจ้าค่ะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่โยมคิดว่าก็น่าสนใจอีกอันนึงเป็นของคุณสิริรังสีนะเจ้าค่ะถามมาถึงความแตกต่างเจ้าค่ะแล้วก็หลักธรรมที่ใช้เนี่ยคืออะไรคือเรื่องของความคิดแบบรอบคอบนะเจ้าค่ะซึ่งบางครั้งทีคนก็คิดรอบคอบเปล่าฉันคิดรอบคอบเปล่าครับกลายเป็นคนมองอะไรก็มองโลกในแง่ร้ายไปหมดเลยอะไรก็มองไปร้ายไปหมดกับการมองโลกในแง่ดีแบบเกินจริงไปเนี่ยนะเจ้าค่ะแบบโลกสวยเกินไปหรือว่ามองโลกในแง่ดีพอประมาณพอประมาณพอดีเนี่ยเราจะใช้หลักธรรมอะไรมากำกับในการความคิดของเราทั้งสองอย่างนี้ดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะถ้าโลกสวยเกินไปก็มีแต่ทุ่งลาเวนเดอร์คุณเดือดใจใช่ปะเจ้าค่ะหอมด้วยนะเจ้าค่ะแล้วถ้ามองโลกแง่ร้ายเกินไปก็มีแต่หนามขวากหนามเต็มไปหมดทำอะไรก็ทำไม่ได้เจ้าค่ะแล้วท่านทุ่งลาเวนเดอร์คุณก็วิ่งแล้วก็เดินแล้วก็แบบเพลิดเพลินไปมันก็ผิดพลาดได้หรือถ้ามีแต่ขวากหนามไปหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันขยับไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักทำอะไรเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะตรงกรณี1วิตก2ดำริอันนี้คืออยากให้ท่านฟังตั้งข้อสังเกตนี้ไว้นะดำริมาจากภาษาบาลีว่าสังกัปปะและความคิดมาจากภาษาบาลีว่าวิตกวิตกหมายถึงความคิดสังกัปปะหมายถึงความดำริมีพุทธพจน์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยจะคิดหมายถึงวิตกเรื่องอะไรก็คิดคือวิตกได้จะดำริคือสังกัปปะเรื่องอะไรก็ดำริคือสังกัปปะเรื่องนั้นได้จะไม่คิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดได้จะไม่ดำริเรื่องอะไรก็ไม่ดำริก็ได้แสดงว่าความดำริหมายถึงสังกัปปะกับความคิดหมายถึงวิตกไม่เหมือนกันแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันเรื่องนี้ท่านเกี่ยวตรงที่ว่าความดำริหมายถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นปึ้งในหัวเราเองเราไม่ได้คิดมันอยู่มันก็มาอยู่ๆมันก็มาโอเคนะแล้วไอ้ที่เราคิดน้อมไปเราคิดน้อมไปนั่นคือเราต้องคิดไปเช่นคุณจะคิดว่าคุณจะวางแผนว่าจะเดินทางไหนฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือฉันจะเลี้ยวขวานี่คือวิตกคือความคิดคุณคิดไปอย่างเช่นว่าในโรงพยาบาลโอเคนะมีหมอคนหนึ่งเขาก็เห็นคนไข้คนหนึ่งแล้วคนไข้ก็เล่าเรื่องนี้ให้หมอฟังเดี๋ยวจะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้คุณหมอพยาบาลก็นั่งอยู่ด้วยโอเคนะนี่คือสถานการณ์จำลองนะสถานการณ์จำลองเจ้าค่ะหมอในด้วยการที่ว่าเห็นคนไข้พูดเรื่องนี้เห็นพยาบาลพูดเรื่องนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าทำไมพยาบาลเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยคือมันพุ่งขึ้นมาในหัวสมอง
โดยที่เขาไม่ได้คิดไปนะไอ้คำว่าความคิดตรงนี้พระอาจารย์จะใช้กำหนดบทเปลี่ยนชนะที่ให้ท่านฟังคุ้นเคยแต่มันยังไม่ถูกเป๊ะเราเรียกว่ามันจะมีดำริขึ้นมาที่ฉันไม่ได้ว่าน้อมจิตคิดไปนะแต่มันขึ้นมาเองอะว่าทำไมเองในหัวเราเออว่าทำไมคนนี้เขาขี้บ่นอย่างนี้ว่าทำไมคือคุณ judgment ไปแล้วคุณ label กันละคุณมี perception คุณมีความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วโดยที่เราไม่ได้คิดเอาเองแต่มันขึ้นมาเองเจ้าค่ะโดยที่เราไม่ได้คิดนะแต่มันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองว่าคนนี้โอ้โหท่าทางจะรักษายากนะนี่มันขึ้นมาเองนั่นคือดำริคือสังกัปปะซึ่งดำริที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสังกัปปะก็ได้ดำริร้ายก็ได้หรือดำริชอบก็ได้เป็นสมาสังกัปปะก็ได้โอเคปะเจ้าค่ะทีนี้พอเรามีดำริดีหรือก็ตามหรือร้ายก็ตามโอเคนี่โยกไว้ก่อนความแตกต่างอันที่สองคือเรื่องของวิตกวิจารณ์หมายถึงวิตกคือความคิดเช่นพอเราดูอาการกลไกแล้วอ๋อมีค่าเลือดเท่านี้มีค่าหัวใจเท่านี้มีค่าความดันเท่านี้เราควรจะให้ยานี้อันนี้คือวิตกคือความคิดคุณน้อมจิตไปว่าคุณจะคิดเรื่องนี้จะมีทักษะความรู้อย่างนี้นะหรือว่าให้ยา เกี่ยวกับสภาพจิตอย่างนี้หรือจะมีคำแนะนำว่าคุณไปฝึกสมาธิเรื่องนี้อย่างนี้ไอ้เรื่องคือสิ่งที่คุณคิดไปวิตกวิจารณ์ไปเพราะฉะนั้นวิตกที่ท่านผู้ฟังฟังแค่นี้แล้วยังไม่เก็ตนะว่าวิตกกับดำรินี่มันต่างกันยังไงใช่ไหมคือก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเจ้าค่ะมันอาจจะเหมือนยากนิดนึงเพราะว่าคำพูดอะเจ้าค่ะหมายถึงคำแปลเป็นภาษาไทยกับคังบาลีเนี่ยจะแตกต่างกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่แต่พระอาจารย์อธิบายมานี่ก็ยุบคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคิดว่าพอจะเข้าใจอยู่ว่าเจ้าค่ะคำว่าความคิดในภาษาไทยเนี่ยมันเป็นคำที่กินความกว้างบางทีมันคิดแบบเกิดขึ้นเองเราเรียกว่าดำริถ้าคิดแบบเราน้อมจิตไปคิดนั่นคือวิตกเพราะฉะนั้นเราให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าความคิดนั้นถ้าเกิดขึ้นเองเป็นดำริถ้าความคิดนั้นเราน้อมจิตไปคิดนั่นคือวิตกไม่เหมือนกันโอเคนะทีนี้บางคนก็จะมีสัมมาหรือมิจฉาทั้งสองแบบเช่นวิตกในเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนก็ได้คุณน้อมจิตไปคิดว่าไอ้นี่คนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาคิดชั่วอย่างนี้เราก็เลยชั่วคิดเขาประทุษร้ายเขาอย่างนี้แช่งเข้าไปแช่งเข้าไปแช่งเข้าไปจะกำหนดบทเป็นชนะอย่างนี้พูดกับเขาอย่างนี้เขาเจ็บใจอย่างนี้นั่นคือวิตกที่เป็นในทางอกุศลเป็นพยาบาทวิตกหรือเป็นกามวิตกอะไรก็ว่ากันไปดำริเองที่มันขึ้นมาเองมันก็เหมือนกันมีมิจฉาสังกัปปะบางทีมันก็ขึ้นมาว่าคนนี้เขาไม่ดีอย่างนี้หรือบางทีก็มีสัมมาสังกัปปะว่าฉันไม่ได้คิดเบียดเบียนเขาฉันคิดว่าอยากจะช่วยเหลือเขามีเมตตาเขามันก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็มีเป็นสัมมาสังกัปปะบ้างเป็นมิจฉาสังกัปปะบ้างตรงนี้แหละที่เราต้องบาลานซ์เอาว่าไอ้คิดแบบมองโลกในแง่ร้ายคือถ้าคนที่เขามีลักษณะจิตที่ฉันมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเขาจะมีสังกัปปะที่เป็นมิจฉาสังกัปปะเนี่ยมากบ่อยเยอะเรียบเหมือนคุณเลี้ยงควายก็บัวหรือโคนะกระบือนะเอาโคกระบือไปเลี้ยงในช่วงเวลาที่เขามีการทำข้าวกล้ามีการแบบปลูกข้าวกันเยอะแยะโอ้เวลาโควัวมันเดินไปเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเนี่ยตามคันนาเนี่ยจะผ่านทุ่งนาเพื่อที่จะไปทุ่งหญ้าไปกินหญ้านี่ลิ้นมันเนี่ยยาวเป็นคืบนะคุณใจเพื่อมันจะไปคว้าเอาต้นข้าวต้นกล้าเนี่ยมากินโอ้เด็กเลี้ยงควายนี่เขาต้องตีต้อนห้ามกันเจ้าโคตัวนี้อย่างมากก็เหมือนจิตเราที่มันมีมิจฉาสังกัปปะอยู่มาแล้วมันก็ขึ้นเรื่องไม่ดีไม่ดีมาใช่ไหมลักษณะนั้นก็เลยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายเราก็จะต้องวิตกไปในทางที่มันดีเอาวิตกที่เป็นความดีมาแก้คือบาลานซ์เราก็คือคิดในเรื่องที่มันดีๆถูกไหมเจ้าคะคำว่าวิตกในที่นี้ก็คือเราพยายามคิดในสิ่งที่มันดีๆขึ้นมาใช่แทนไอ้สิ่งร้ายๆที่มันเป็นดำริขึ้นมาเองเหมือนเจ้าค่ะเหมือนกับผุดขึ้นมาในใจเราใช่ใช่อันนั้นมันก็จึงจะเป็นความรอบขอบได้เราไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปโอเคไหมเราก็ต้องรู้จักที่จะนึกน้อมคือพระอาจารย์อยากจะไม่ใช่คำว่าคิดน้อมไปเพราะมันก็จะสับสนกันกับคิดแบบเกิดขึ้นมาเองก็นึกน้อมไปอันนี้คือเป็นวิตก
แต่คำว่าวิตกนี่คือหมายถึงภาษาบาลีนะไม่ใช่วิตกกังวลภาษาไทยนะเจ้าค่ะเราก็ต้องเอาตรงนี้มาบาลานซ์เพื่อให้มันจิตใจเรามันไม่ไปตามสังคปะที่ถูกต้องแล้วพอเราวิตกเรื่องที่ดีๆหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมีเมตตามีอุเบกขาอย่างนี้แล้วเนี่ยอาสวะใหม่จะถูกสร้างขึ้นอาสวะหมายถึงความเคยชินในจิตของเราที่เราจะนึกน้อมคิดเรื่องดีๆมันจะถูกสะสมฝังลงไปใหม่เจ้าค่ะทับอะไรไอ้เจ้าอาสวะเก่าที่มันจะทำให้เราคิดเรื่องไม่ดีดําริอะไรอย่างเงี้ยออกมาเองเจ้าค่ะไอ้ความดําริที่มันอัตโนมัติออกมาเองเนี่ยมันมาจากอาสวะที่มันไม่ดีมันสั่งสมไว้ไอ้ตัวนั้นจะถูกลอกออกไปถูกลอกออกไปการมองโลกในแง่ร้ายอารมณ์ร้ายๆที่มันจะผุดขึ้นมาเองมันจะลดลงมันจะลดลงในทางตรงกันข้ามนี่คือเราฝึกคิดไปในทางดีใช่ไหมเจ้าค่ะในทางตรงข้ามก็เหมือนกันคือคนที่แบบว่าทุ่งลาเวนเดอร์เหลือเกินมองโลกในแง่ดีแบบเกินจริงหรือเกินพอดีเขาจะมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วถ้าเขามีความดำริที่มันดีๆมากๆนะคิดว่าทุกคนจะเป็นคนดีหมดในโลกอย่างนี้นะมันพระอาจารย์ว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือท่านเปรียบไว้อย่างนี้ก่อนนะว่าเหมือนกับคนเลี้ยงโคเอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งที่ในเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วน้องก็มีแต่แปลงนาโล่งๆนะต้นข้าวกล้าอะไรต่างไม่มีแล้วเขาก็แบบให้วัวมันเดินไปทางไหนก็ได้สบายๆของมันเจ้าค่ะเหมือนกันว่าถ้าเราไม่คิดร้ายกับใครเลยหรือเราไม่คิดร้ายกับใครเลยไม่คิดเบียดเบียนใครเลยดีนะอาจารย์ว่ามันดีเจ้าค่ะประเด็นปัญหามันจึงบาลานซ์คนละแบบเพราะว่าถ้าคนหนึ่งที่ว่าเราก็คิดดีกับทุกคนหมดเลยเราอาจจะถูกเอาเปรียบได้เราอาจจะถูกแบบ take advantage เอาเปรียบใส่ร้ายหรือว่าเป็นแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าคนร้ายๆเขาจะมาฉกฉวยประโยชน์จากคนดีๆแบบนี้อาจจะเป็นไปได้เจ้าค่ะอาจจะเป็นไปได้ซึ่งพอคนที่ดีๆแล้วก็ถูกทำร้ายอย่างนี้มากๆแล้วประเด็นคือถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายกลับแล้วก็คือจะฝังอาสวะใหม่ที่ไม่ดีลงไปเลยฝังอาสวะใหม่ที่ไม่ดีลงไปแต่ว่าในเมื่อจิตเรามันมีสัมมาสังกัปปะดีๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราต้องรู้จักบาลานซ์ในความที่ว่าคือเราอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายแต่ให้เข้าใจสถานการณ์นั่นคือปรับเปลี่ยนทางด้านกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนทางด้านทักษะในการที่เราจะรู้จักพิจารณาในการที่จะไม่ให้ถูกเขาเอาเปรียบหรือว่าเราก็ให้เขาเอาเปรียบไปก็ได้เราก็เสียสละเอาไปก็ได้มองอย่างนี้ก็ได้เจ้าค่ะคือเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราถูกเอาเปรียบเนี่ยบางทีเราจิตใจกว้างขวางไม่พอหรือบางทีเราอาจจะยังมีการผูกเวรกับคนนั้นอยู่แต่เราก็ต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาการสภาวะจิตที่เป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยได้แล้วก็อยู่ในโลกได้อย่างสมเหตุสมผลมีความสุขได้ตามอัตภาพโดยที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็จะทำให้เราก็ไม่ทุกข์ด้วยนั่นคือประเด็นของคนที่มองโลกในแง่ดีแบบเกินจริงอาจจะทุกข์เพราะว่าเขาเบียดเบียนใช่ไหมแต่ถ้าเรารักษาจิตในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าเขาเบียดเบียนเพราะไงก็ตามคนที่เขาเป็นคนพาลเนี่ยไงเขาก็เบียดเบียนใครเจ้าคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเหตุนั้นแล้วก็จะรู้จักที่จะระมัดระวังเอาดูว่าใครเป็นคนพาลเราก็ไม่คบด้วยแค่นั้นเองแล้วก็จะพอรักษาตัวไปได้นั่นเองนั่นนี่คือหลักธรรมที่เราจะจำแนกแจกแจงได้คือใช้หลักเรื่องของดําริและวิตกมาแยกแยะโดยเอาเรื่องของทั้งสัมมาและมิจฉามาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะปรับแก้กันได้นั่นเองเจริญพรเจ้าค่ะก็เอาเรื่องนี้มาจับเลยนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์สรุปแล้วต่อไปเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะถามมาว่าการตัดความกังวลเนี่ยเจ้าค่ะที่จะทำให้เราฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเลยหรือกังวลหรือก็คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเนี่ยเราจะตัดได้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ธรรมะข้อไหนมาช่วยดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะลักษณะความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเดาใจว่าจากคำศัพท์ที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นะมันเป็นดําริหรือมันเป็นวิตกมันเป็นดําริเจ้าค่ะคือมันมีลักษณะที่มันขึ้นมาเองถูกไหมล่ะเดี๋ยวความคิดนั่นเกิดขึ้นมาเดี๋ยวความคิดนี่เกิดขึ้นมาเราไม่ได้น้อมจิตไปคิดนะแต่มันก็ขึ้นมาเองเรื่องนั้นเรื่องนี้นู่นนี่คือดําริไง
ม่ใช่เป็นวิตกนะถูกไหมไม่ได้เป็นวิตกเป็นดําริใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไม่ใช่คือเอาเรื่องวิตกมาแก้ดําริที่มันขึ้นมาอาจจะเป็นสัมมาบ้างมิจฉาบ้างแล้วก็มิจฉาเรื่องนั้นบ้างมิจฉาเรื่องโน้นบ้างนี่คือดํารินะดําริหมายถึงสังคปะนะสามอีกครั้งหนึ่งมันต่างกันยังไงนะท่านมันต่างกันตรงที่ว่าความคิดใดที่มันเกิดขึ้นมาเองปึ้งๆเองเนี่ยเราไม่ได้น้อมจิตไปคิดเนี่ยความคิดนั้นเรียกว่าดําริหรือลักษณะความคิดที่เรานึกน้อมจิตไปคิดแล้วมันคิดได้หรือมันคิดไม่ได้นั่นคือวิตกเช่นเราจะพยายามคิดว่าเอ๊ะฉันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนนะหรือพยายามจะคิดแก้ปัญหาว่าเอ๊ะสมการทางคณิตศาสตร์นี้จะแก้ยังไงนะหรือพยายามจะคิดว่าไอ้คอนเทนต์นี้ฉันจะเกลียดอะไรจะพูดเรื่องอะไรดีนะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงนะนี่คือวิตกหมดเลยนะโอเคไม่เหมือนกันนะคำถามก็คือว่าไอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีความกังวลด้วยคือเราไม่ได้คิดไปว่าฉันจะกังวลเรื่องนี้ถูกปะเราไม่ได้คิดไปว่าฉันจะฟุ้งซ่านเรื่องนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเองแต่ว่านั่นคือเป็นดําริไงเป็นดําริเป็นมิจฉาสังกัปปะถูกไหมเกิดขึ้นแล้วแก้ยังไงก็เหมือนที่พูดเมื่อสักครู่คุณก็เอาวิตกมาแก้โดยเทคนิคที่ครูบาอาจารย์นำมาใช้และเริ่มมาจากหลวงปู่มั่นเลยก็คิดพุทโธนี่หลวงปู่สาวบอกนึกพุทโธท่านนึกพุทโธหลวงปู่สาวบอกหลวงปู่มั่นนึกพุทโธคือวิตกไงเพราะอย่างสมมติเราท่องพุทโธเนี่ยคุณต้องนึกน้อมจิตไปคิดนะถูกปะเจ้าค่ะเออหรือคุณจะมาดูลมหายใจอย่างเงี้ยแล้วต้องตั้งจิตที่ว่าฉันจะมาดูลมหายใจนะถูกป่ะหรือฉันจะนึกว่าเอ๊ะฉันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนนะคุณต้องนึกน้อมจิตไปนะนั่นคือวิตกหมดเลยนะไม่ว่าจะคิดเรื่องกุญแจอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะนึกกรรมพุทโธเมื่อตะกี้ฉันไม่ได้นึกกรรมพุทโธไม่รู้มันมีความคิดอะไรขึ้นมาของมันเองนั่นคือดําริแต่พอตอนนี้ฉันจะนึกพุทโธนี่คุณตั้งวิตกขึ้นมาแล้วฉันก็จะดูลมหายใจเป็นต้นนี่คุณวิตกขึ้นมาละวิตกไม่ใช่วิตกกังวลนะนี่คือวิตกแบบความคิดนะในภาษาบาลีโอเคเพราะฉะนั้นเราก็วิตกนี่มาแก้กำจัดความฟุ้งซ่านได้เลยแล้วการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงโอ้เกิดอยู่นู่นสวนลุมแล้วก็ปรินิพพานอยู่นู่นสวนต้นสาระแล้วก็ท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอย่างนี้เนี่ยการที่พระอาจารย์เนี่ยคิดไปว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้นี่คือวิตกนะแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็คิดตามเนี่ยนี่คือวิตกหมดนะเจ้าค่ะเรียกตามภาษาบาลีว่าวิตกนั่นก็คือความคิดไปเจ้าค่ะคิดที่เราแบบว่าตอนนึกขึ้นมาเองก็จะมาแล้วนึกน้อมไปเนาะซึ่งบางคนก็จะมีวิตกคล่องแคล่วหรือไม่คล่องแคล่วก็อยู่ที่บางเรื่องด้วยเช่นถ้าคุณมีพื้นฐานทางด้านศีลคำนวณอย่างเงี้ยศีลภาษาอย่างเงี้ยคุณยอมมาเข้าใจหลักฟิสิกส์เนี่ยโอ้มันก็ยากอยู่ใช่ไหมยากมากเจ้าค่ะแต่ในขณะที่ถ้าคนเชี่ยวชาญด้านสิ่งคำนวณสิ่งภาษาพอพูดเรื่องภาษาเรื่องการแปลเรื่องอักขระอะไรต่างๆเขาจะเก็ตแต่ว่าถ้าพวกเรียนสายวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างนี้บางทีไม่เก็ตนะมันก็ตัวแนวความคิดคือวิตกของเขาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้านพื้นฐานตรงนี้ด้วยนี่คือยกตัวอย่างนะแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางโลกแบบนี้กว่าทักษะทางกฎหมายทักษะทางวิศวกรรมแต่มันเป็นเรื่องทั่วๆไปในชีวิตของเราแต่ที่ว่าคุณจะฟุ้งซ่านไหมหรือคุณจะมีจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาคุณทำข้อสอบคนที่ทำข้อสอบเนี่ยนะเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยโอ้บางทีตื่นเต้นนะพระอาจารย์จำได้ตอนม.6ขึ้นม.1นะไปสอบที่โรงเรียนสถาบันแห่งหนึ่งโอ้เราแบบโหนักเรียนเต็มเลยอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วเราก็โอ้โหคนเยอะอย่างนี้มันยังไงนะเราก็มีความกังวลใจไอ้ความกังวลใจเนี่ยคือเราไม่ได้คิดขึ้นเองเป็นดําริเกิดขึ้นมาพอดําริเกิดขึ้นปุ๊บเราปรุงแต่งต่อนี่วิตกปรุงแต่งต่อไว้นะว่าโอ้ฉันจะสอบได้เหรอแล้วห้องน้ําอยู่ตรงฉันก็ปวดฉี่ขึ้นมาทันทีโอ้ฉันต้องไปห้องน้ําก่อนแล้วพอมีภาษาอย่างนี้ปุ๊บฉันคิดว่าฉันต้องไปห้องน้ํานี่คือวิตกที่ตามต่อมาจากดําริที่เป็นแบบนั้นมาใช่มั้ยเอาใหม่เอาใหม่พออ่านคำถามที่เขาส่งมาให้เฮ้ยพอทำได้เรามาคิดเรื่องคำถามที่อยู่ในโจทย์ในสิ่งที่เขาถามมานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่อง
คณิตศาสตร์เรื่องภาษาอะไรต่างๆเราอ่านแล้วก็เข้าใจอยู่นะเราก็คิดไปตรงนั้นไงไอ้ตรงที่คุณคิดไปนั้นน่ะคือวิตกไงทำให้มันลืมเรื่องที่ฉันจะกังวลใจฉันจะกลัวฉันจะประหม่าอะไรลืมไปแล้วมันแบบหายไปแล้วไอ้เจอตำริแบบนั้นตำริที่เป็นมิจฉาสังคปะนั่นน่ะมันหายไปแล้วเหลือแต่วิตกที่เรามาจดจ่ออยู่กับเรื่องราวนั่นคือวิตกที่เป็นเข้าอยู่ในขั้นสมาธิขั้นที่หนึ่งไงเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติหรือเบียดเบียนแต่ไม่เกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์ไม่เกี่ยวกับโจทย์ภาษาโจทย์สังคมที่อยู่เฉพาะหน้าเราที่เรากำลังใคร่ครวญคิดอยู่ตรงนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นวิธีการตัดความกังวลโดยการใช้วิตกก็เข้าสมาธินั่นเองเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารประกอบด้วยปีติและสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้บทและพยัญชนะอย่างนี้เป๊ะนี่คือสมาธิขั้นที่หนึ่งคุณก็จะผ่านนิวรณ์มีความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้นั่นเองเจ้าค่ะเจริญวันสาธุเจ้าค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะสำหรับคำถามนี้ก็คิดว่าสำหรับท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคงจะได้รับคำตอบที่กระจ่างใสแจ๋วแล้วจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะก็คงจะมีเวลาที่จะตอบคำถามกันได้เพียงแค่นี้ท่านผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมก็เขียนเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาในช่องทางที่รายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาและคณะลูกศิษย์ลูกหาเปิดช่องทางไว้ให้อย่างที่พระอาจารย์ได้เรียนแล้วตอนต้นของรายการนะคะสำหรับเวลาที่เหลืออยู่ในเช้าวันนี้นี่ดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบข่าวดีซึ่งก็เป็นข่าวดีจากทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะไปแสวงบุญกันที่สังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามคำเรียกร้องของแฟนรายการแล้วก็ผู้ที่มาร่วมเรียกว่าพบปะกันเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นชมพูทวีปสัญจรเป็นการตามรอยการแสวงหาอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะระหว่างวันอาทิตย์ที่3ถึง10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เองนะคะสำหรับรายละเอียดที่ไปในครั้งนี้นะเจ้าคะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แจ้งให้ญาติธรรมทั้งหลายและผู้สนใจได้รับทราบเลยค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเชิญพรอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางมูลนิธิปัญญาภาวนาที่เราได้พูดคุยกับทางลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทีมงานว่าปี2567นี้จะมีการจัดไปที่สังเวชนียสถาน4ตำบลก็เลยกำหนดกันไว้วันที่3ถึง10พฤศจิกายนปี2567โดยก็จะไปสังเวชนียสถาน4นี่คือที่หลักๆประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วก็ปรินิพพานมีสถานที่อื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยเช่นเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์เมืองนาลันทาเมืองไวสาลีพวกนี้โดยก็จะใช้เวลาทั้งสิ้น8วันด้วยกันลักษณะการเดินทางในทริปที่จัดโดยทางมูลนิธินี้ก็จะเน้นไปในทางให้เกิดการปฏิบัติและคือการตามรอยการแสวงหาอันประเสริฐเพราะว่าพระพุทธเจ้าตอนออกบวชเนี่ยท่านบอกไว้ว่าจะหาอะไรในชีวิตเราจะแสวงหาเนี่ยถ้าจะแสวงหาสิ่งที่ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ประเสริฐแล้วท่านไปเจอตรงไหนเจอยังไงในทริปการเดินทางนี้เราก็จะตามรอยการแสวงหาอันนี้เพื่อที่จะว่าให้เข้าถึงความจริงรู้แจ้งปัญญารูปแบบนั้นก็จะเป็นการทำสมาธิฝังพระสูตรไปถึงในแต่ละที่ละแห่งแล้วมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์อย่างนี้อย่างนี้ไปดูว่าที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยนั่งเคยนอนเคยเดินตรงนี้ตรงนี้ในที่นี้ท่านเคยกล่าวคำนี้คำนี้เอาไว้เราก็จะมีความซาบซึ้งใจพุทธใจแล้วก็จะสามารถมีความเข้าใจอะไรต่างๆที่ลึกซึ้งขึ้นได้ก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังและที่มีความสนใจคือคนที่ยังไม่เคยไปนะแล้วก็มีความสนใจคิดว่าฉันจะลองไปดูสักครั้งหนึ่งดูที่เดินที่นั่งที่ยืนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ยินดีที่จะร่วมทริปกัน
โดยการเดินทางนี้ก็คือวันที่3ถึง10พฤศจิกายนนะท่านผู้ชมทุกฟังที่สนใจก็ไปที่เว็บไซต์ได้นะที่ panya.org/india67 นะ panya.org/india67 นะที่นั้นก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ติดตามศึกษาแล้วก็ดูเพิ่มเติมติดต่อเพิ่มเติมกันได้เจ้าบ้านเจ้าค่ะอันนี้อยากจะขอเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าการเดินทางไปแสวงบุญหรือปฏิบัติบูชาณประเทศอินเดียอย่างสังเวชนียสถาน4ตำบลกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นทุกครั้งญาติโยมที่ไปก็จะไปซ้ำกันอีกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างโยมสนใจก็ไปอยู่ 2-3 ครั้งแล้วหลายรอบแล้วขอยืนยันกับท่านผู้ฟังได้ว่าจะไม่เหมือนทริปของใครอื่นซึ่งโยมสนใจเคยไปมาแล้วเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านจะอ่านพระสูตรทำให้เราทำสมาธิแผ่เมตตาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชากันอย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วก็ถือศีล8อะไรต่างๆเนี่ยทำให้จิตใจเรานี้สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นการจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ไม่ได้คิดจะหากำไรเลยขออนุญาตเรียนผู้ฟังว่าราคาที่จะไปนั้นเนี่ยนะคะก็คือแค่ 39,000 บาทเท่านั้นเองถูกมากๆอันนี้รวมค่าเดินทางค่าวีซ่าการประกันภัยที่พักและอาหารครบเลยนะคะท่านผู้ฟังสนใจจะร่วมไปแสวงบุญปฏิบัติบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาและรายการธรรมรับอรุณก็ติดต่อไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข083-081-8590 กันได้เลยนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยตรัสไว้แล้วก็พระอาจารย์ก็บอกด้วยโยมจำได้ว่าถ้าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปนมัสการปฏิบัติบูชาที่สังเวชนียสถานสีตำบล นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไปสู่เรียกว่าทางที่ดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีวันตกนรกกันเลยสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะคะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ความรู้จากรายการของเราในเช้าวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะณโอกาสนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดินบ้านเดินบ้านสาธุเจ้าค่ะ